ก็สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดวรเชษฐ์ครับซึ่งอยู่นอกเกาะพระนครศรีอยุธยานะครับตามความเชื่อนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับก็เชื่อว่าเป็นวัดประจำของพระองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกวัดหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นความเชื่อของอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าวัดวรเชษฐ์ในเกาะหรือนอกเกาะนะครับที่เป็นวัดประจำพระองค์ตอนนี้ผมจะเดินไปดูตรงสถานที่ที่เชื่อว่าเป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเป็นพื้นที่บรรยากาศนะก็มีผู้คนมาทำพิธีบวงสรวงนะครับก็มีการจัดพิธีบวงสรวงนะครับวันนี้ผมมาเป็นวันอาทิตย์ครับครับบริเวณตรงนี้ครับที่เป็นเนินสูงขึ้นไปนะต้นจามจุรีบริเวณนี้นะครับที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอันนี้เป็นความเชื่อนะครับความเชื่อเช่นนั้นผมก็เลยพามาดูเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเนินสูงขึ้นไปนะครับสูงมากเลยครับก็ประมาณ10เมตรได้อยู่จากพื้นดินตรงนี้นะครับครับสถานที่ที่เชื่อว่าเป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพครับก็จะไม่ได้เข้าไปตรงพื้นที่ของวัดวรเชษฐ์นะครับตรงนี้เป็นเจดีย์ที่เชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมมาธิของพระองค์นะฮะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็คือซอยที่อยู่ตรงข้ามกันนะครับนี่ฮะซอยตรงนี้ครับเป็นถนนทำถนนเข้าไปตรงนี้เราจะไปเห็นที่บริเวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพครับก็จะเห็นพระพุทธรูปตรงนี้ก่อนนะครับสีทอง